สิกรน้อมนำหากพามทำไปพลข้าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยรายการดีๆที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบอยู่หลากหลายหน่วยงานหลากหลายด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการศึกษาการพัฒนาและการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยนะครับมหาวิทยาลัยของเราก็มีสถานีวิจัยต่างๆอยู่ทั่วประเทศซึ่งเราถือว่าสถานีวิจัยเหล่านี้นะครับเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยล่ะครับและในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวของสถานีวิจัยแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือสถานีวิจัยเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นี่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชที่สำคัญรวมถึงไม้ผลต่างๆหลายประเภทเลยทีเดียวครับในช่วงต่อไปนี้เราจะมาดูกันครับว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์นั้นมีงานวิจัยที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ขึ้นกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากงานเกษตรที่สูงเดิมแล้วก็ข้าราชการส่วนใหญ่ก็จะช่วยงานวิจัยโครงการหลวงแล้วช่วงหลังมาเนี่ยงานทางโครงการหลวงชักมีการพัฒนาต่อไปได้ดีแล้วพวกเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้าราชการต่างๆก็จะมาช่วยงานทางไม่ว่าจะดอยปุยหรือว่าที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะพัฒนาทางด้านไม้ผลแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่สูงของประเทศซึ่งมีปัญหาเรื่องการบุกรุกทำลายป่าแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยนะฮะก็ทางอดีตท่านผู้อำนวยการศาสตราจารย์ประวินหรือว่าศาสตราจารย์ปิยะหรือว่าท่านอาจารย์โอฬารก็ได้นำเอาพืชต่างๆที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยงานที่สถานีแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ที่ผ่านมาเราก็มีพลับมีสตรอเบอรี่มีพลัมมีบ๊วยเข้ามาทดสอบพันธุ์ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ได้คัดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ได้มีการจัดฝึกอบรมเป็นช่วงๆไม่ว่าจะเป็นข้างหลังนี่ก็จะเป็นมะม่วงปาล์มเมอร์หรือว่ามีผักหวานเข้ามาแซมในนี้เพราะว่านอกจากผลผลิตตรงนี้หมดก็จะได้มีรายได้เสริมเข้ามาตรงนี้เราก็พยายามคิดค้นหาสิ่งต่างๆเข้ามาให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ดอกเศรษฐกิจซึ่งจะมีพวกคาร่าลิลลี่มีว่านสีทิศซึ่งเรากำลังจะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการนำไปปลูกแล้วก็งานวิจัยเด่นๆของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ก็จะมีเป็นด้านการปลูกพลับซึ่งท่านอาจารย์โอฬารเป็นหัวหอกสำคัญเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วก็เกษตรกรในอดีตเนี่ยต้องไปศึกษางานที่เชียงใหม่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาพัฒนาแล้วก็ได้มาดูงานที่แปลงทดลองของสถานีวิจัยที่บ้านทับเบิกเนี่ยซึ่งเรามีแปลงซึ่งตอนนี้ก็ให้ผลผลิตปีนึงประมาณ 2-3 ตันเริ่มให้ประมาณ 2-3 ตันเขาก็มาเห็นว่าเออมันเป็นรายได้ที่ดีนอกจากการปลูกกะหล่ำซึ่งต้องใช้สารเคมีสูงแล้วก็สภาพพื้นที่ก็อย่างที่เห็นนะฮะมันจะมีสภาพอีโรชันสูงมากแล้วก็ไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้มากนักเพราะว่าสภาพพื้นที่ก็สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 ถึง 1,500 เมตรเนี่ยก็ชาวบ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็งานไม้ผลตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพราะว่าเกษตรกรเริ่มรู้ว่าเออพลับเนี่ยปลูกแล้วมีรายได้เพราะว่าของสถานีเองนี่ไม่พอขายในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีส่งที่อตก.ส่งที่ไร่สุวรรณแล้วก็บริเวณรีสอร์ทใกล้เคียงนี้ผักต่างๆของเราก็จะเน้นผักปลอดสารพิษไม่ว่าจะอยู่ด้านหลังนี่จะเป็นผักหวานซึ่งเราทำแล้วก็จะมียอดฟักมงซึ่งเราจะนำไปส่งที่ไร่สุวรรณเป็นช่วงๆเพราะว่าเมนใหญ่คือเราทำงานวิจัยเหลือเราก็จะส่งจำหน่ายเป็นผลผลิตต่อไปซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีงานวิจัยใหม่ขึ้นมานอกจากพลัดก็ท่านอาจารย์ดร.รงชัยที่พัฒนาวงเนี่ยซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องสตรอเบอรี่ของประเทศเนี่ยก็ได้นำหลายสตรอเบอรี่เข้ามาให้ทางสถานีวิจัยได้ปลูกเพื่อจะขยายหลาย
คุณภาพเพื่อจะจำหน่ายให้กับเกษตรกรซึ่งทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนี้ก็มีเกษตรกรที่แถวอำเภอนาแห้วแล้วก็บริเวณใกล้เคียงสถานีได้ผ่านการฝึกอบรมไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีการสั่งจองไหลเข้ามาเพราะว่าของเรามีห้องเย็นที่พอไหลได้ตั้งตัวออกรากเสร็จเราก็จะเข้าห้องเย็น3อาทิตย์แล้วพอเราเอาไปปลูกเนี่ยมันจะออกดอกพร้อมกันแล้วก็ติดผลพร้อมกันคือปัญหาถ้าเราไม่ผ่านห้องเย็นเนี่ยถ้าพื้นที่สูงไม่พอเนี่ยผลผลิตมันจะออกแบบกระปิดกระปอยอ่ะแบบไม่สามารถที่จะเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่แบบเก็บทีได้เป็นแบบ20-30โลอาจจะได้โล2โลก็ไม่พอจำหน่ายนะฮะแล้วก็จะมีงานวิจัยที่เด่นๆคือของผมก็จะเป็นแก้วมังกรผิวทองซึ่งท่านอาจารย์ประวินได้แนะนำอาจารย์สุรพงศ์เนี่ยเข้ามาให้ผมได้ทดสอบผมก็ได้ของบประมาณจากศูนย์บรรทุกวิศวกรรมเนี่ยได้มาทำวิจัยซึ่งก็ได้ตอนนี้ก็ปลูกไปเกือบ8เดือนแล้วนะฮะก็เริ่มให้ผลแล้วก็มีงานวิจัยเด่นๆที่ใหม่ๆตอนนี้ก็มีการนำต้นทีทรีซึ่งที่คือฮาทางด้านแบบพวกความสวยความงามเนี่ยครับก็ตอนนี้ได้นำมาปลูกทดสอบซึ่งอาจารย์โอรานก็เป็นแม่งานที่จะช่วยให้ทางพวกผมสถานีต่างๆได้ปลูกทดสอบก็มีปลูกทดสอบที่สถานีวิจัยศรีธิพรกิจสารกรที่ประจวบแล้วก็มาปลูกที่เพชรบูรณ์แล้วก็ปลูกที่สถานีวิจัยดอยปุยซึ่งตัวนี้ก็มีเสถียรภาพเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังสั่งนำเข้าจากออสเตรเลียปีนึงประมาณ10 ล้านตันซึ่งตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เกี่ยวกับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามของสาวๆเนี่ยก็จะมีโฆษณาเยอะในทางโทรทัศน์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นพืชที่มีศักยภาพในอนาคตซึ่งที่นี่เจริญเติบโตดีมากก็ผมก็ยังทำการศึกษาต่อไปเพราะที่เป็นงานวิจัยใหม่ๆตรงนี้แล้วก็มีทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็ได้ขอทุนจากบริษัทยิปซัมบริษัทกินแคลนะครับเป็นบริษัทที่ขายยิปซัมเนี่ยมาศึกษาเกี่ยวกับการใช้ผสมไปในดินเนี่ยก่อนปลูกกะหล่ำปีเพื่อให้มันยึดอนุภาคดินเนี่ยเพื่อช่วยให้การปรับปรุงดินซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่เคยปรับปรุงดินเลยมีแต่ใช้ปุ๋ยเคมีกับสารเคมีอย่างเดียวซึ่งตัวนี้ผมก็มามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านใช้ปุ๋ยอยู่ประมาณ300กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งสูงมากแล้วเราเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเราทำไมถึงต้องเอาไม้ผลเข้ามาแล้วก็ชัดเจนคือเกษตรกรบริเวณรอบสถานีบริเวณแปลงทับเบิกเนี่ยได้มาดูงานแล้วก็แปลงที่ไหนที่เสื่อมโทรมซึ่งมีความลาดชันเนี่ยชาวบ้านเริ่มนำพลับที่จากสถานีเนี่ยเอานำไปปลูกตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตบ้างนิดหน่อยปีหน้าคงจะมีผลผลิตมากขึ้นในส่วนของไม้ผลที่ได้กล่าวไปนอกจากพลับแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็มะม่วงปาล์มเมอร์แล้วก็มีฝรั่งคะน้ำซึ่งเป็นพันธุ์แคลิฟอร์เนียซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าทางราชการก็มีพื้นที่อย่างนี้จำกัดตรงนี้ผมก็มีบริษัทเอกชนเข้ามาติดต่อเรื่องซื้อต้นพันธุ์ทางสถานีก็ยินดีที่จะผลิตจำหน่ายเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยในท้องตลาดที่เราดื่มน้ำฝรั่งกันเนี่ยเป็นน้ำสีเขียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดสากลเนี่ยต้องเป็นฝรั่งสีแดงพันธุ์แคลิฟอร์เนียซึ่งที่เห็นอยู่ตรงของสถานีเนี่ยทางตรงนี้สถานีก็ยินดีที่จะจำหน่ายต้นพันธุ์ในส่วนของไม้ดอกเนี่ยเรายังมีงบประมาณน้อยแต่มีพืชที่มีศักยภาพก็มีหลายตัวที่ทางสถานีได้ทำคืออย่างคาร่าลิลลี่มีเฮลิโคเนียต่างๆมีเบิร์ดออฟพาราไดซ์ที่สวยที่ซึ่งเราก็ได้แต่รักษาพันธุ์ไว้ส่วนใหญ่ว่าถ้ามีพื้นที่แล้วมีกำลังที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยก็อย่างแปลงห้วยน้ำขาวของเราเนี่ยก็จะห่างจากแปลงเขกน้อยไปในประมาณ10กิโลผมก็จะพัฒนาให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยกางเต็นท์เพราะว่าเรามีเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวมาเช่าก็ขึ้นไปกางเต็นท์ได้ในช่วงนี้ซึ่งสภาพพื้นที่ในช่วงหน้าหนาวก็โฟร์วิวก็ขึ้นได้รถกระบะปกติก็ขึ้นได้แต่ว่าช่วงหน้าฝนก็จะ
ลำบากนิดนึงในส่วนของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์เนี่ยมีสำนักงานอยู่ที่บ้านเขกน้อยตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเราเลยมีแปลงเข้าไปข้างในอีกแปลงใหญ่เนี่ยที่บ้านห้วยน้ำขาวซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดของสถานีมีพื้นที่ประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์มอบให้เราเนี่ย600ไร่แต่เราใช้ประโยชน์จริงๆซึ่งได้คุยกับผู้นำชุมชนชาวบ้านแล้วเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยที่มีชัดเจนคือประมาณ200ไร่แล้วก็มีเนอร์เซอรี่มีพื้นที่ต่างๆก็พอสมควรนะฮะแต่ว่ามีปัญหาคือทางเส้นทางเนี่ยแย่มากเพราะว่าในหน้าฝนก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปหรือว่าแท็กเตอร์ก็ลงมารับเป็นบางครั้งที่เอาวัสดุอุปกรณ์ขึ้นไปซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งสถานีตั้งมาก็10กว่าปีแล้วซึ่งช่วงนี้ที่ทางขึ้นไปเนี่ยทางรปช.จังหวัดได้มาพัฒนาขึ้นไป2กิโลแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสัก2กิโลซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มาดูว่าถ้าเราได้มาพัฒนาเส้นทางเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรก็ในพื้นที่ก็ลำบากมากถ้าเราได้มาช่วยเขาตรงนี้นอกจากวิชาการแล้วก็ยังช่วยเรื่องเส้นทางการขนส่งผลผลิตเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากตรงนี้ก็มันก็เลยทำให้เราพัฒนายากเพราะว่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์มานี่ประมาณ80กิโลมาที่นี่ไปขึ้นห้วยแวนน้ำขาวก็อีก 14-15 โลซึ่งเส้นทางก็ลำบากมากในหน้าฝนนี่ก็ขึ้นเจ้าหน้าที่ก็บางครั้งก็ต้องเดินท่าป่าบางครั้งก็ใช้รถไถถ้าฝนตกหนักมากก็ต้องเดินแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็ห่างจากนี่ไป80โลซึ่งทางก็สูงชันขึ้นเขาตลอดฮะทางขึ้นอุทยานภูหินล่องกล้าก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าที่เรามารับผิดชอบเป็นหัวหน้าฐานีที่นี่เราก็คงต้องสู้ต่อไปแต่ว่าอยากเรียนท่านผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนในการพิจารณาเรื่องงบประมาณเนี่ยให้มาดูว่าสถานีอื่นอาจจะเป็นแปลงใหญ่คนอยู่รวมกันทั้งหมดของเราอย่างแปลงแขกน้อยมีอยู่3คนก็ตัดหญ้าตัดอะไรดูแลนิดหน่อยก็หมดแล้วแล้วก็มีห้วยน้ำขาวก็จะมีเยอะหน่อยถ้าแปลงทับเบิกพื้นที่100ไร่มีคนงานอยู่4คนกับเจ้าหน้าที่ปริญญาตรี1คนซึ่งในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์เนี่ยลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด22คนนะมีผมเป็นข้าราชการคนเดียวซึ่งก็ต้องช่วยกันคือต้องมาประชุมทุกเดือนจะต้องมีว่ามีความก้าวหน้ายังไงในปัจจุบันก็ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันระหว่างแปลงก็บางครั้งก็ติดต่อได้บางครั้งก็ทั้งวันบางทีติดต่อไม่ได้เลยยิ่งโดยเฉพาะในหน้าฝนเนี่ยสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้อเนี่ยการติดต่อกันลำบากมากท่านผู้ชมครับผลไม้ที่ชื่อว่าพลับนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ผลที่มีความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่พลับบางผลก็มีรสฝาดไม่หวานอย่างที่เราชอบใจวันนี้ครับสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ก็มีวิธีการในการปรับปรุงให้พลับฝาดนี้กลายเป็นพลับหวานได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับครับสำหรับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับได้มีการจัดตั้งสถานีทดลองขึ้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งของการตั้งสถานีเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะหาพืชเมืองหนาวไม้ผลเมืองหนาวบางชนิดที่จะสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรในที่สูงของเพชรบูรณ์เนี่ยปลูกเป็นอาชีพเป็นการค้าเหมือนกันนะครับซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าสภาพที่สูงเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่700เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเราถือว่าเป็นที่สูงแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่สูงที่มากกว่านั้นอีกเช่นที่1,300เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งในเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เพชรบูรณ์เองก็ประสบปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องของการพังทลายของหน้าดินบนที่สูงเนี่ยมากเนื่องจากมีการปลูกผักปลูกพืชอายุสั้นกันเยอะนะครับแล้วก็มีทรัพยากรป่าไม้เนี่ยมีการถูกทำลายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม้ผลน่าจะเป็นพืชหลักตัวหนึ่งของการปลูกทดแทนนะครับทดแทนสภาพป่าสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมลงไปเนี่ยนะฮะพลับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นพืชที่เป็นพืชทางเลือกตัวหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ท
ั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าพรับเนี่ยนะครับมันเป็นพืชอายุยืนนะฮะเป็นพืชที่อายุยืนนานแล้วก็เป็นไม้ผลนะครับซึ่งสามารถที่ให้ผลผลิตได้รักษาสภาพแวดล้อมได้เพราะว่ามันเป็นอายุเป็นไม้ผลที่มีอายุยืนยาวอย่างที่ว่านี้นะฮะอีกประการหนึ่งนะครับพลับเนี่ยมันเป็นผลไม้เป็นผลไม้ที่ขายได้ราคาค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ในสภาพของที่สูง700เมตรเนี่ยพลับบางชนิดสามารถขึ้นได้แล้วปลูกได้แล้วนะฮะนอกเหนือจากไอ้พันธุ์ดีๆที่สามารถจะปลูกได้ในที่สูงเพิ่มเติมอีกนะครับที่พัน100เมตร1,200เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าพลับเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างจะสดใสด้วยนะฮะสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพลับเนี่ยมันเป็นไม้ผลที่มีสารอาหารสารประกอบต่างๆนะฮะที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นพืชการเป็นผลไม้สดการทำพลับแห้งนะครับการสารอาหารที่อยู่ภายในผลพลับนะฮะพวกสารที่เราเรียกว่าสารแทนนินเนี่ยนะครับเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดได้นะฮะได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลับจึงเป็นพืชที่ควรจะนำมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรในเขตที่สูงสำหรับใช้เป็นพืชทดแทนพืชอายุสั้นหลายๆชนิดนะครับเรามีการทำแปลงทดสอบทดลองที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะแปลงทดลองที่บ้านทับเบิกนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่สายตาของประชาชนแล้วนะฮะซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็เป็นเป้าหมายหลักสำคัญอันหนึ่งของการผลิตไม้ผลเมืองหนาวที่เราคิดว่าน่าจะส่งเสริมเข้าไปนะฮะนี่ในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมให้เกษตรกรเนี่ยเขาทราบถึงวิธีการปลูกการปฏิบัติบำรุงรักษาการดูแลคุณประโยชน์ของพลับมันมีอย่างไรบ้างนะครับให้เขาได้เห็นให้เขาได้เห็นของจริงให้เขาได้ทราบข้อมูลต่างๆแล้วก็จะทำให้การทดลองการส่งเสริมเนี่ยนะได้ผลรวดเร็วขึ้นดียิ่งขึ้นครับคือพลับโดยหลักทั่วไปนะฮะมันจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดที่1คือพลับหวานนะครับอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยสามารถที่จะเก็บผลสดๆแล้วมารับประทานได้เลยนะฮะอีกตัวหนึ่งคือพลับฝาดนะครับซึ่งพลับฝาดเนี่ยถ้าเราไปขจัดความฝาดหรือว่าลดความฝาดมันลงแล้วก็สามารถที่จะให้ผลที่รับประทานสดในลักษณะของการทานสดกินกรอบนะฮะคล้ายๆกินกรอบได้เหมือนกับพลับหวานเหมือนกันเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรรมวิธีการลดความฝาดของพลับนะครับซึ่งการกรรมวิธีการลดความฝาดของพลับนี่มีหลายอย่างด้วยกันนะฮะแต่ว่าที่เราทำกันอยู่โดยทั่วไปก็คือเรื่องของการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่จะลดความฝาดอีกตัวหนึ่งก็คือใช้น้ำปูนใสนะฮะซึ่งลักษณะของความฝาดที่อยู่ในผลพลับเนี่ยมันจะหายไปเองหลังจากที่เราได้รับมีกรรมวิธีเกี่ยวกับการลดความฝาดแล้วนะฮะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3-5วันนะครับก็สามารถที่จำหน่ายเป็นผลสดแล้วก็รับประทานในลักษณะของหวานกรอบคล้ายๆกับพลับหวานได้นะฮะเราคิดว่าพลับเนี่ยสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้ในลักษณะของการทดแทนการนำเข้าส่วนหนึ่งนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบนที่สูงเนี่ยก็พลับเนี่ยอย่างที่ว่านี่ฮะคือเป็นไม้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทดแทนสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมลงได้ประโยชน์หลายๆทางด้วยกันนะฮะประโยชน์ในแง่ของทางนิเวศวิทยาประโยชน์ในแง่ของการเป็นพืชรายได้ประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจประโยชน์ในแง่ของการทดแทนการนำเข้าแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเรามีมากพอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพืชส่งออกในอนาคตด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศตลาดในประเทศอะไรต่างๆเนี่ยยังเปิดกว้างสำหรับพลับนะฮะเพราะว่าพลับเองเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าพันธุ์เดียวกับของต่างประเทศนั้นการที่เราผลิตได้นะครับแล้วก็ผลผลิตออกก่อนฤดูของต่างประเทศที่จะเข้ามานะฮะของเรานี่จะสุกประมาณช่วงกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งของต่างประเทศยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เปรียบในลักษณะอย่างนี้ก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้นะฮะน่าสนใจนะครับในเรื่องของตลาดนะฮะเรื่องของที่จะเป็นรายได้ด้วยครับในเรื่องของงานวิจัยที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เองมีความสูงที่ระดับต่างๆกันมากมายเลยนะครับในส่วนที่เกษตรกรอาศัยอยู่นะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยสิ่งที่เราจะหาข้อมูลให้มันชัดเจนขึ้นก็คือว่าในสภาพที่สูงจากระดับน้ำทะเล700เมตรเนี่ยมันมีพันธุ์อะไรที่จะปลูกได้บ้างในสภาพที่สูง900เมตรเนี่ยนะครับมันอะไรที่จะขึ้นได้ดีบ้างนอกเหนือจากสภาพที่มันมีความสูง 1,300 เมตรซึ่งปกติก็ปลูกกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เอาสายพันธุ์ต่างๆที่สามารถจะปลูกได้ในระดับที่ต่ำลงมาจากที่เราเคยปฏิบัติอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะครับซึ่งเราคิดว่าใน700เมตรเนี่ยบางพันธุ์เนี่ยก็สามารถจะปลูกได้แต่ว่ามันมีพันธุ์อะไรบ้างพันธุ์ไหนบ้างเพิ่มเติมอีกนะครับที่จะปลูกได้ดีในสภาพที่สูงที่ประมาณ700เมตรจาก900เมตรอย่างที่ว่านี้นะครับอันที่2ก็ในเรื่องของการใช้ต้นตอเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้นตอบ้านเราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งต้นตอที่เราเรียกว่าบักกล้วยฤาษีเนี่ยนะฮะกล้วยฤาษีเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยต้นตอชนิดนี้เนี่ยมันมีการแพร่กระจายอยู่ในเขตหลายๆจังหวัดเลยนะครับในเขตตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลงมานะฮะแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยเป็นแหล่งของต้นตอที่เราเรียกว่าบักกล้วยฤาษีซึ่งเป็นต้นตอครับที่ปลูกที่ขึ้นบนที่สูงอยู่แล้วในปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ประโยชน์จากต้นตอของถิ่นต่อพื้นเมืองนี่นะครับก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้การปลูกครับเนี่ยมันกระจายขึ้นกว้างขวางขึ้นนะฮะและอาจจะดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของการผสมเกสรการช่วยผสมเกสรสำหรับพลับบางพันธุ์ที่ต้องการการผสมเกสรต้องการให้มีการติดเมล็ดเดียวนะครับก็ได้มีการทดลองทดสอบควรจะได้มีการทดลองทดสอบเพิ่มเติมที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแปรรูปนะครับเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยพลับที่จะเก็บไว้ได้นานก็คือต้องมีการแปรรูปเป็นพลับแห้งอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปที่มาจากเมืองจีนเยอะๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าวิธีการต่างๆเนี่ยของเราเองเนี่ยน่าจะได้มีการพัฒนาเรื่องของการแปรรูปเนี่ยให้มันกว้างขวางขึ้นเพื่อที่จะทำให้ตลาดของพลับนี่มันกระจายขยายออกไปมากขึ้นนะครับและก็ท้ายสุดก็คือเรื่องของการบรรจุหีบห่อนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพลับนะครับทำอย่างไรที่จะให้มีกล่องพลับบรรจุสวยๆนะฮะสำหรับที่จะนักท่องเที่ยวขึ้นมาเพชรบูรณ์แล้วซื้อกลับไปเป็นของฝากนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะต้องดำเนินการวิจัยทดสอบต่อไปครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คงจะทำให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่วยงานที่เรียกว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ให้พลับมีรสชาติดีเหมาะสมต่อการบริโภคของท่านผู้ชมนะครับในสัปดาห์หน้ารายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนออีกเช่นเคยเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็หมดลงแล้วผมและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ